ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่โค้ชเชกีฬาวันที่14สิงหาคม2567 9:43 น.โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ปี2567ชั้นต่ำกว่าสายสะพายตติยดิเรกคุณาภรณ์แก่นายชัดชัยเชหรือโค้ชเชยองซอกเมื่อวันที่14สิงหาคม67เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2567เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์มีทั้งชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายรวมทั้งสิ้น 2,905 รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ประกาศณวันที่5สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์กระทรวงกลาโหมนายสารัตน์รัตนวดีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนายชัยโสพลพนิชชั้นต่ำกว่าสายสะพายตติยดิเรกคุณาภรณ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัดชัยเชหรือโค้ชเชยองซอกคลิกเพื่ออ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม ภูมิใจไทยมีมติไม่เห็นด้วยร่างกาสิโนถูกกฎหมายเปิด4ประเด็นใหญ่ไม่ได้หักรัฐบาลการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 16:22 น.ภูมิใจไทยมีมติไม่เห็นด้วยร่างกาสิโนถูกกฎหมายเปิด4ประเด็นใหญ่ไม่แก้ปัญหาพนันไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเท่าที่ควรไม่กระตุ้นท่องเที่ยวไม่เกิดการจ้างงานคนไทยหวังรัฐบาลแก้ไขยันไม่ได้หักรัฐบาลแค่แสดงความเห็นยันแค่เสนอความเห็นไม่ได้หักรัฐบาลเมื่อเวลา 14:40 น.วันที่13สิงหาคม67ที่พรรคภูมิใจไทยคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแถลงผลการประชุมพรรคภูมิใจไทยหลังจากวันนี้วันที่12สิงหาคมได้ร่วมประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมและภายหลังการประชุมได้มีการส่งร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex พ.ศ.ให้พรรคร่วมรัฐบาลร่วมพิจารณาโดยที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยได้พิจารณาแล้วพรรคมีจุดยืนเกี่ยวกับร่างงบร.บ.ฉบับนี้ว่าเบื้องต้นเราไม่เห็นด้วยกับสาระสำคัญ 3-4 ประเด็นคือ 1. พ.ร.บ.ฉบับนี้จะไม่แก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและอาจทำให้มีการพนันทั้งบนดินและใต้ดินจนเกิดปัญหา 2. เรื่องผลประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนเรารู้สึกว่ายังไม่มีความชัดเจนมากพอที่จะลงทุนทำเรื่องแบบนี้ 3. ผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกระตุ้นท่องเที่ยวซึ่งเราไม่มั่นใจว่ากาสิโนจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ 4.เท่าที่ดูยังไม่เห็นมาตราไหนของร่างกฎหมายดังกล่าวระบุเรื่องการช่วยเหลือแรงงานชาวไทยในการจ้างงานซึ่งเชื่อว่าพรรคร่วมอื่นๆคงมีความเห็นเช่นกันและหวังว่ารัฐบาลจะนำประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อถามว่าที่ประชุมพรรคดูภาพรวมของกฎหมายหรือไม่
ว่าสุดท้ายใครได้ประโยชน์นายชัยชนกกล่าวว่าอย่างที่บอกเท่าที่ดูประโยชน์ยังไม่ตกมาที่รัฐและประชาชนดังที่เราอยากจะเห็นซึ่งเราส่งข้อเสนอแนะไปแล้วและรอดูการปรับแก้รอบที่สองจะดีกว่าเมื่อถามว่ามติของพรรคภูมิใจไทยต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการหักรัฐบาลหรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหักรัฐบาลแต่เป็นการเสนอความเห็นตามที่ได้รับโจทย์มาเมื่อถามว่าในร่างกฎหมายมีการตั้งสเปคว่าบริษัทที่จะได้รับงานต้องมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาทถือเป็นการกีดกันเอกชนรายอื่นหรือไม่นายพราดรกล่าวว่าอยากให้ดูภาพรวมมากกว่าว่าสามารถแก้ปัญหา 3-4 ข้อที่พรรคมีความกังวลได้หรือไม่เมื่อถามว่าเมื่อดูร่างกฎหมายแล้วประชาชนไม่ค่อยได้ประโยชน์ถ้าเทียบกับนายทุนที่จะได้ประโยชน์ใช่หรือไม่นายพราดรกล่าวว่าอย่าเพิ่งไปถึงประเด็นนั้นเราโฟกัสแค่ 3-4 ประเด็นข้างต้นก่อนและเราได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้พิจารณาและนี่ก็คือความเห็นของเราสายเปตัวจริงพีทกันตะพรซื้อพวงมาลัยทองคำแท้หนัก25บาทเซอร์ไพรส์คุณแม่ถอยนาฬิกาแบรนด์หรูเรือนแรกในไทยบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 14 นาฬิกา48นาทีสายเปตัวจริงพีทกันตะพรซื้อพวงมาลัยทองคำแท้หนัก25บาทเซอร์ไพรส์คุณแม่ถอยนาฬิกาแบรนด์หรูเรือนแรกในไทยนอกจากเปแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยภรรยาสุดที่รักแล้วหนุ่มพีทกันตะพรหานพาณิชย์ก็ยังไม่ลืมที่จะเปคุณแม่ตัวเองด้วยซึ่งล่าสุดเนื่องในวันแม่หนุ่มพีทก็นำพวกมาลัยทองคำแท้ขนาดเท่าของจริงไปกราบคุณแม่ทำเอาหลายคนถึงกับตาโตกับความเปของหนุ่มพีทล่าสุดหนุ่มพีทควงแก้มบุ๋มมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรังสีรักษาเกษมราชอารีเครือโรงพยาบาลเกษมราชที่คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรังสีรักษาเกษมราชอารีถนนแจ้งวัฒนะโดยทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าววันแม่ที่ผ่านมาพวงมาลัยทองคำใหญ่มากพีทตั้งใจทำให้คุณแม่ปีที่แล้วผมให้คุณแม่ไปหนึ่งพวงปีที่แล้วมีเวลาเตรียมตัวน้อยเพราะว่ายุ่งมากได้ขนาดเล็กหน่อยแต่ว่าปีนี้มีเวลาเตรียมตัวเลยสั่งทำล่วงหน้าหนึ่งเดือนเลยได้พวกแบบนี้เป็นขนาดเท่าพวงมาลัยจริงคุณแม่ก็ดีใจแล้วปีนี้คุณแม่ได้รับเลือกให้เป็นคุณแม่ดีเด่นมีคนแชร์ภาพเยอะมากพวกมาลัยทองคำพีทผมตั้งใจทำให้คุณแม่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งปกติคุณแม่ให้ผมตลอดคุณพ่อคุณแม่เป็นคนให้เราเขาเลี้ยงเราให้ทุกอย่างปีหนึ่งก็มีวันพ่อวันแม่ครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรตอบแทนจะหาสิ่งที่คิดว่าเขาได้แล้วจะดีใจตอนที่คุณแม่ได้เขาก็แปลกใจมันใหญ่กว่าเดิมพวกมาลัยทองพวงนั้นหนักกี่บาทพีทหนัก25บาทแก้มบุ๋มแทรกขึ้นว่าปีหน้า100บาทแก้มบุ๋มจะเป็นคนทำให้ใช่ไหมหนูรักป๋าม้าทำได้ทุกอย่างพีทเสริมว่าปีหน้าหนูจะเป็นคุณแม่ไงแก้มบุ๋มเอาจริงๆป่ะคลิปไหนหนูยังไม่เห็นเลยหนูแปลกใจมากเขามีเวลา24ชั่วโมงแต่เขาเป็นคนที่ทำอะไรได้เยอะมากในขณะที่หนูยืนขายของ5ชั่วโมงหนูอาจจะไม่ได้ดูเขามั่งว่าเขาลงคลิปอะไรแก้มบุ๋มให้อะไรคุณแม่เป็นของขวัญวันแม่แก้มบุ๋มให้เป็นทองคำเล็กน้อยแล้วก็ให้พวกมาลัยให้แบบกุ๊บกิ๊บแม่ว่าไงบ้างแม่แค่มีรูปที่ถ่ายกับลูกก็ดีใจแล้วมีถ่ายคลิปกับลูกก็ดีใจแล้วสำหรับแม่แล้วท่านก็ให้พรทั้งหนูกับพี่พีทว่าให้อยู่กันดีๆนะอยู่ดีมีสุขนะเขาจะห่วงเรื่องสุขภาพอย่างเดียวเพราะว่าเรานอนน้อยมากนอกจากซื้อพวงมาลัยแล้วยังมีนาฬิกาปาเต็กฟิลิปบูทีกรุ่นเศษ 5,260 ส่วน 355R001 ที่เพิ่งซื้อแล้วรีวิวเองด้วย
พีทใช่ครับสั่งมาแต่จริงๆดูจากรีวิวไม่ค่อยมีใครสั่งมาที่ชอบดูรีวิวเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบนาฬิกาบางยี่ห้อหารีวิวยากมากว่าหน้าตาจริงๆเป็นยังไงเพราะว่าเราเห็นแต่รูปพอได้มาก็เลยทำรีวิวให้ดูหน่อยอย่างที่บอกว่านาฬิกาบางรุ่นยิ่งรุ่นที่มีน้อยๆจะหาดูรีวิวยากมากแล้วนาฬิกาเรือนนี้ผมว่ามีน้อยมากในประเทศไทยผมว่าไม่น่าจะมีถึง10เรือนความจริงแล้วนาฬิกาเรือนนี้เป็นเรือนแรกของประเทศไทย